สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวสินค้ากันนะครับของเดิมเว็บที่เรา import เข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้เนาะเขาขายต้นไม้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยตั้งใจไว้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวดิจิตอลมีเดียนะครับหรือว่าไฟล์เนาะขายไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟล์ PDF นะครับมันเป็นไฟล์ประเภทไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะมาดูกันนะครับความตั้งใจของผมที่จะขายก็จะเป็นไฟล์ประเภทนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะมีฟรีกับอันที่มันเป็น200ไฟล์นะครับ200เพจเนาะเดี๋ยวไปดูกันเนาะอันนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นตัว Word Search นะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยเนาะว่าเอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเกมปริศนาคำอะไรพวกนี้เนาะที่แบบว่าเอาไปให้เราวงนะครับว่าไอ้คำนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าขนาดเท่าไหร่เนาะproperty นะครับ 8.5 คูณ 11 นะครับก็ในกรณีนี้นะครับก็จะมีไฟล์นี้ไฟล์นึงเนาะแล้วก็จะมีอีกไฟล์นึงนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว solution นะครับหรือว่าคำเฉลยเนาะเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะมีมาให้นะครับแบบนี้เลยเนาะก็อันนี้เป็นฟรีนะครับก็จะแบ่งไว้2ส่วนก็คือดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นประเภทแบบที่เรียกว่า200เพจนะครับอันนี้เนาะเนี่ยก็จะมีในส่วนของเฉลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอกสารเนาะเนี่ยอันนี้นะครับก็จะดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้ก็คือเอกสารที่เราจะใส่ไปนะครับก็จะมีแบบเนี้ยอยู่200แผ่นนะครับเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับซึ่งไฟล์พวกนี้เอาไปทำอะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเขาก็เอาไปพิมพ์เนาะไปพิมพ์แล้วก็ไปเล่นนะครับหรือว่าไปทำกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเล่นอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็เอาไปใช้เอาไปเล่นเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งก็คือช่วยในการพัฒนานะครับสมองแล้วก็ฝึกสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศเขาใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมองนะไม่ให้ป้องกันการเป็นโรคความจำเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับที่เขามีรายละเอียดเข้ามาเนาะแล้วก็ที่ผมเคยอ่านนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือจะใช้ในส่วนของใครที่ทำ Amazon KDP นะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นไส้ได้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนปกเนาะแล้วก็ทำเป็นขายเป็น Word Search นะครับใน Amazon ที่ขายกันอยู่เนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยนะครับก็จะเป็น Word Search นะครับเห็นไหมครับ 1,000 Word Search นะครับ15เหรียญนะครับแล้วก็ Word Search กี่อันเนี่ย300อ๋อนี่วอลลุ่มนะครับ329นะครับ500 Word Search นะครับ12เหรียญเนาะของผมที่ขายอยู่ก็คือ200นะครับ200นี่จะอยู่ที่ 1.09 เนาะ 1.08 นะครับตีซะว่า1เหรียญเนาะถ้าสมมุติว่า500นะครับก็เท่ากับว่าซื้อประมาณ2อันเนาะ3อันก็3เหรียญประมาณ3เหรียญ50นะครับแล้วก็ที่เหลือกันครับก็คือจะเป็นในส่วนของเราไปทำปกเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้กำไรนะครับประมาณนั้นเนาะเนี่ยประมาณ3เหรียญขาย8เหรียญอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เขาก็จะมีเอามาใช้ได้นะขาย9เหรียญอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าของผมทำอ่ะผมก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นเล่มแบบนี้นะครับเนี่ยสามเหรียญขาย4เหรียญถามว่าเฮ้ยถ้าสามเหรียญขาย4เหรียญแล้วมันได้กำไรนิดเดียวแล้วทำไมจะทำทำไมนะครับก็คือเราทำครั้งเดียวเนาะแต่มันขายได้ตลอดนะครับก็คือสมมติว่าเราลงทุนไป3อ่ะสมมติว่าลงทุน4เหรียญนะแล้วเรามาขาย4เหรียญนะครับเล่มแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กำไรเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าขึ้นไปเป็น10เล่มแล้วเมื่อไหร่นะครับขึ้นไปเป็น10เล่มแล้วนะครับที่เหลือแล้วนะครับก็คือในส่วนของตัวกำไรหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟล์ดิจิตอลนะครับก็คือทำซ้ำได้ไม่จำกัดเนาะเราก็สามารถไปขายได้หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Amazon KDP เนาะหรือว่าในส่วนของตัว Etsy นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนอื่นนะครับที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะขายเป็นดิจิตอลมีเดียไฟล์นะครับก็สามารถทำได้เนาะตัวนี้ผมก็ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ของผมเองก็มีขายอยู่ด้วยเนาะก็ขายตามที่ต่างๆนะครับถามว่ายอดเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะยอดไม่เยอะนะครับยอดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็น account หนึ่งเนาะถามว่าเอ้ยขายได้มั้งไหมขายได้นะครับก็คือบางทีเนี่ยก็ขายออก30นะครับแต่ว่า
ถ้าไม่มีก็มีออกบ้างเล่ม2เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตังค์ล่ะได้เท่าไหร่ตังค์ก็ได้ประมาณนี้นะครับ4เหรียญ5เหรียญประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมหยุดทํามาน่าจะเกือบปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเข้ามานะครับเดือนละเท่านี้เนาะถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าบาง account ที่แบบว่าทําเติมตลอดนะครับก็เรื่องของการขายนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะโอเคนะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์คร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว Word Search อย่างเดียวเนาะนอกจากนี้นะครับผมที่เตรียมไว้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Sudoku นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Mesh นะ Mesh อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเขาวงกตพวกนี้นะครับก็มีด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะในส่วนนี้นะครับหรือว่าในวิดีโอนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องเกริ่นก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงและทำไมถึงมาขายอันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นอีบุ๊กในเมืองไทยก็ขายได้นะครับผมก็ขายได้อยู่เนาะแล้วก็ขายกับที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมพอ่านว่าเมพหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในที่เขาขายอีบุ๊กกันนะครับก็ขายอยู่แล้วก็ขายเองด้วยการที่ขายกับฝั่งที่อื่นขายนะครับก็จะมีแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าถ้าเราขายเองเนี่ยเราก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูกันนะครับในส่วนของตัวสโตร์นะครับตรงนี้เนาะถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับมวลหมู่หลักๆของที่เราอิมพอร์ตมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวกระบองเพชรเนาะแล้วก็ต้นไม้นะครับแคคตัสกับแผนนะ2อันนี้เนาะแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเราต้องการทำนะครับของผมเนาะของผมเองเลยนะครับที่ตั้งใจไว้ก็คือเป็นฟรีดาวน์โหลดนะครับกับWord Search เนาะแบบว่าที่จ่ายตัง 1.08 นะครับเราก็มาดูกันเนาะอันนี้คือระบบหลังบ้านนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งพวกตัว WooCommerce อะไรไปแล้ว Elementor ไปแล้วนะครับเขาก็จะมีเห็นไหมครับจากของเดิมที่เราโล่งๆแบบนี้นะมันก็จะมีในส่วนของตัววิดเจ็ตต่างๆขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราอันไหนไม่ใช้ผมขออนุญาตลบออกก่อนนะครับ WP Form ผมไม่ใช้นะ Elementor Overview ไม่เอานะแล้วก็ WooCommerce Recent Review นะครับเอาไว้ก็ได้นะครับเผื่อว่ามีใครแบบซื้อแล้วรีวิวเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสเตตนะครับหรือว่าสเตตัสในกรณีที่แบบว่าถ้ามีคนมาซื้อนะครับซื้ออะไรเนี่ยเขาก็จะมีรายงานรีพอร์ตตรงนี้นะครับผมจะเปิดไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าของเราเนี่ยตั้งใจจะขายดิจิตอลไฟล์เป็นหลักเนาะจากนั้นนะครับเราก็ไปดูในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ดูของค่าเงินก่อนนะครับแป๊บนึงอ่ะตรงนี้ก็เป็น USD แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของตัว product กันนะหรือว่าในส่วนของตัวสินค้าของเว็บเรานะครับก็เข้ามาที่ dashboard นะครับล็อกอินเนาะเข้ามาที่ dashboard นะครับแล้วก็ไปที่ product ตรงนี้นะครับก็คลิก product ไปเลยเนาะตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะตอนนี้ของเรานะครับมีแสดงสินค้าทั้งหมดอยู่12รายการนะมีชื่อสินค้าอะไรบ้างนะครับมี SKU อะไรบ้างแล้วก็มีin stock ไหมอยู่มีสต็อกพอขายไหมนะครับราคาลดแล้วเหลือเท่าไหร่ราคาเต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่ไหนเนาะมีแท็กอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือในส่วนของตัว future image นะครับเอ้ย future นะครับ future product นะครับคือตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราติ๊กอยู่นะครับอ่ะสมมติว่าตรงนี้เป็น future เนาะใช่ไหมอันเดียวกันไหมอ๋อโอเคตรงนี้เป็น future product นะครับถ้าเรากดติ๊กออกนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ future product แล้วนะถ้าเรามาดูที่หน้าเว็บเรานะครับลองรีเฟรชดูนะเขาก็จะหายไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยก็จะโบ๋ๆหน่อยเนาะเหลืออยู่7อันเนาะดังนั้นนะครับในกรณีที่เราต้องการเอามาโชว์นะครับในส่วนแรกที่เราเอามาโชว์ตรงนี้เนาะเราก็แค่ติ๊กเลือกดาวตรงนี้เท่านั้นเองนะว่าต้องการให้อันไหนเอามาโชว์นะครับจากนั้นนะครับก็ในส่วนของตัวสินค้านะครับสินค้าของเว็บเรานะครับของผมเนี่ยจะเป็นดิจิตอลหมดเลยเนาะผมก็จะไปทำการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวหมวดหมู่สินค้าก่อนนะแคตตาล็อกนะครับสังเกตว่ามันจะมีในอันนึงนะครับก็คืออันแคตตาล็อกนะครับก็คือไม่มีหมวดหมู่เนาะอีกอันนึงก็คือแคคตัสนะครับแล้วก็เป็นแพลนเนาะดังนั้นนะครับผมก็จะทำการแก้ไขหมวดหมู่นี้ก่อนนะเป็น Word Search ฟรีนะครับแบบนี้นะครับ Word Search PDF ฟรีนะครับหรือว่า Word
ล้วก็ Cert นะครับแล้วก็ PDF นะครับฟรีนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถตั้งชื่อแบบนี้ได้แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวรายละเอียดดีเทลได้นะครับแล้วก็เราสามารถใส่ในส่วนของตัวรูปภาพของหมวดอันนี้ได้ด้วยนะครับสมมติว่าผมเรียบร้อยแล้วผมก็กดอัปเดตไปนะครับเราก็กด back go to category นะครับแบบนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะมีหมวดหมู่ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวสลักด้วยถามว่ามีสินค้าในหมวดหมู่นี้ไหมนะครับก็คือยังไม่มีเนาะก็ยังไม่มีสินค้าเลยนะครับเพราะว่าตรงเขาเนี่ยตรงนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับแคคตัสมี6นะครับแล้วก็ต้นไม้มี6เหมือนกันเนาะจากนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นใหม่สมมุติว่าเป็น Word Search PDF 200 page นะครับใส่ไปแบบนี้นะครับลองไม่ต้องใส่ขีดกลางดูนะครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ Add to Category ดูนะครับก็มาแล้วนะครับในส่วนของตัวสลักนะครับเขาก็จะทำการแทนที่ช่องว่างด้วยขีดกลางให้เรานะครับแบบนี้เนาะของผมเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2อันนี้นะครับเห็นไหมครับข้อแตกต่างอันนึงนะครับของในส่วนของตัว uncategorize ก็คือถ้าเราเอาเมาส์ไปวางที่อันอื่นนะครับเขาจะมีคำว่า delete เนาะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้นะครับจะไม่สามารถลบได้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับดังนั้นนะครับผมก็จะทำไว้2อันก็คืออีกอันนึงทำไว้แจกนะครับอีกอันนึงเนี่ยเราก็ทำไว้ขายนะครับก็คืออันเนี้ยเอาไว้แจกนะครับอันนี้เอาไว้ขายนะครับใครที่จะซื้อก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหมวดหมู่นะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่ในส่วนของตัวภาพนะครับแทนหมวดหมู่นั้นๆไปได้เหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราไปดูที่ All Product นะครับตอนนี้นะครับก็จะสังเกตว่ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับเราก็ทำการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรืออีกในกรณีนึงนะครับเราก็ทำการ duplicate แบบนี้ก็ได้นะครับเขาก็บอก Money Pen นะครับได้ทำการ copy มาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มนะครับไปเป็นว่า Word Search Fee นะครับผมบอกว่าเป็น Word Search Fee เวอร์ชัน1นะครับแบบนี้เนาะตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนไปเนาะWord Search Fee V1 นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะตั้งมาให้แล้วนะครับแบบนี้เนาะในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับซึ่งเรานะครับต้องทำการแก้ไขก่อนนะครับตรงนี้เนาะระหว่างคอยนะครับผมก็แป๊บนึงผมก็ไปพิมพ์มาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถูกผิดไม่รู้นะครับ Google Translate แปลมานะครับตรงนี้ก็เป็น Word Search Fee นะครับแบบนี้แผ่นผมไม่ได้ใส่เนาะจากนั้นนะครับก็ไปเลือกนะครับตรงนี้เป็น Simple Product นะครับเป็น Visual นะครับไม่ทำการส่งเนาะแล้วก็ Downloadable นะครับราคานะครับตรงนี้ก็เป็น0ไปเนาะฟรีเนาะตรงนี้เป็นเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับแบบนี้ชุดไฟล์นะครับก็อัปโหลดไปก่อนเนาะไปที่ดาวน์โหลดนะครับ Word Search นะครับฟรีนะครับแบบนี้ผมก็เลือกมานะครับ2อันเนาะเพราะว่าเป็นเลขเดียวกันนะครับก็เป็นตัวเกมกับตัวเฉลยเนาะกด Open ไปนะครับแบบนี้กด Insert File URL นะครับแต่ว่าสังเกตว่านะครับเวลาที่เขามาเนี่ยเขาจะมาแค่อันเดียวนะครับก็คือจะมาแค่ Solution เนาะครับดังนั้นนะครับผมต้องไปแอดอีกอันนึงเนาะแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัวที่ไม่ใช่โซลูชันนะครับหรือว่าเป็นตัวเกมเนาะก็เป็นแบบนี้ก็จะได้2อันนะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าดาวน์โหลดลิมิตเนี่ยให้เขาดาวน์โหลดได้กี่ครั้งนะครับผมก็บอกสักไม่กำหนดก็ได้นะครับเพราะว่า expire นะครับ
number day before download link expire นะครับตรงนี้เราก็กำหนดได้นะครับในกรณีที่แบบว่าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มาดาวน์โหลดครับให้กี่วันนะครับดาวน์โหลดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือไม่เป็นไรเนาะเราแจกฟรีนะครับก็เพื่อที่จะแบบว่าให้ลูกค้าเขาเข้ามาดูเนาะมาซื้อนะครับตรงนี้เนาะโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว description นะครับสมมติว่าเราเข้าไปดูนะแบบนี้นะครับก็จะเป็นช็อต description ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นช็อต description ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่อะไรดีนะครับเราก็บอกว่าประมาณนี้นะครับก็คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ฟรีนะครับตรงนี้วะวู้ฮู้ประมาณนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนรูปเนาะก็คลิกไปที่รูปภาพก่อนนะครับอันนี้ขนาดภาพของเขาก็คือ 1,000 คูณ 1,000 พิกเซลนะครับอ่ะเราก็ได้ขนาดแล้วเนาะก็ไปที่ Canva กันนะครับ 1,000 เนาะ CAN Canva เนาะแล้วก็ไป Create Design นะครับกด custom นะครับกด 1,000 คูณ 1,000 นะครับแบบนี้เนาะไม่ใช่เต็งโต๊ดนะครับเป็น 1,000 คูณ 1,000 นะครับแล้วเราก็ลองมาดูเนาะอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับของเราเนาะลองเสิร์ชคำว่าเกมดูนะครับก็ลองดูอันที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างของผมนะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับของเราเท่าไหร่สีก็เบาๆดีนะครับอันนี้สวยดีเนาะมีด้วยนะครับตรงนี้มาแล้วเนาะอ่ะผมก็ทำการแก้ไขก่อนเนาะทั้งนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์เป็น lobster ก่อนเนาะตัวนั้นหน่อยนะครับจากนั้นผมก็จะไปกำหนดให้เขาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เนาะแล้วผมก็บอกว่า free water นะครับฟรีเวิร์ดเสิร์ชนะครับแบบนี้ก็ปรับให้เป็นตัวใหญ่หน่อยนึงเนาะอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็นวอลลุ่มเป็นอันที่1เนาะวอลลุ่ม1เนาะเราก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์แบบเดียวกันนะครับนี่แล้วก็ปรับเพิ่มไปแบบนี้นะครับ V1 นะขึ้นไปหน่อยนึงประมาณนี้นะครับสัก60นะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นเนาะขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วผมก็โหลดไปใช้งานเนาะภาพนี้เนี่ยจะกลายไปเป็นภาพภาพสินค้าของเราเนาะเรียกเป็น PN JPG นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะไฟล์เล็กหน่อยนึงนะครับไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับของผมจะแยกไว้เป็นWord Search นะครับสร้างขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเป็น Product City IMG นะครับอันนี้ก็เป็นฟรีนะครับกด Save ไปเนาะเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนภาพกันเนาะอันนี้ภาพไม่เอานะจ๊ะ Delete โอเคจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการอัปโหลดภาพขึ้นมาเนาะก็จะอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ไปใน Word Search เนาะเพื่อนๆก็ไปทำภาพได้เลยนะครับใครอยากทำก็ทำได้เนาะก็ใส่ไปใน description กับ alternate text เนาะก็ set product image นะครับได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ product gallery ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเรามีอันเดียวเนาะวู้ฮู้แบบนี้ละกันเนาะอันนี้ปิดไปนะครับผมกดผิดนะมีย่อๆไปก่อนโอเคดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับก็กด publish ไปนะครับแบบนี้อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไปก่อนเนาะแล้วเราก็ไปลอง view product ดูนะครับแบบนี้ก็จะได้รูปแบบหน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับ word search PDF นะครับ word search ฟรีนะครับนี่แบบนี้นะครับเอาไปวางก็จะเห็นเนาะมีรีวิวนะครับมีดีเทลนะครับ
ในส่วนของตัวดีเทลนะครับก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เนาะตรงนี้นะครับแต่สังเกตว่าเอ๊ะมันยังไม่มีปุ่ม Add to Cart นะครับจะทำยังไงดีครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับในส่วนของตัวสินค้าของเราเนาะในส่วนของตัว Regular Price นะครับตรงนี้ให้เราใส่0ไปนะตึ้งแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปโหลดครับกดอัปเดตเนาะตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับก็มาดูที่สินค้าของเราอีกทีนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ทำการกดรีเฟรชไปนะครับตึ้งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็จะมีปุ่ม Add to Cart มาให้แล้วนะครับอยากได้กี่อันนะครับก็ใส่เพิ่มเติมได้นะแต่มันเหมือนกันมันจะเอาไปทำไมหลายอันนะครับก็สามารถกำหนดจากตรงนี้ได้เนาะแต่ว่าถ้าบอกโอ้ไม่ต้องการให้แบบว่าเลือกจำนวนเพราะว่ายังไงมันก็โหลดได้แค่อันเดียวอยู่แล้วนะครับก็มีวิธีปรับตั้งค่านะมาที่หน้าสินค้าของเรานะครับแล้วก็ไปที่ inventory นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ enable this only allow one นะครับ item นะ single order นะอันนี้นะครับกดอัปเดตไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ไปดูวันนี้นะครับลอง refresh ดูนะครับก็จะไม่มีจำนวนมาให้ใส่แล้วนะครับก็แค่กด add to cart ไปอย่างเดียวเท่านั้นเองเนาะโอเคในส่วนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวฟรีสินค้านะครับสินค้าฟรีเนาะผมก็ดำเนินการทำเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกันในส่วนของตัวที่เป็นสำหรับ200เพจเนาะเพื่อที่จะทำให้เอาไว้ขายนะครับจะได้ดูกันเนาะว่าทั้งหมดเป็นของฟรีเป็นยังไงเป็นเสียตังค์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำดูก่อนนะครับสวัสดีครับ